สวัสดีค่ะครัวเองค่ะวันนี้เราจะมาทำเขาเรียกว่าไงขนมถูกปากแต่อาจจะไม่ถูกใจคนรักสุขภาพเพราะว่าวันนี้ที่เราจะทำเราจะทำทอฟฟี่คาราเมลบรอนดี้นะคะรสชาติเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะออกไปทางหวานนิดนึงเนื่องจากว่ามันเป็นทอฟฟี่คาราเมลนะคะคุณผู้ชมบางท่านอาจจะสงสัยว่าบรอนดี้เนี่ยคืออะไรบรอนดี้เนี่ยจะมีลักษณะเนื้อสัมผัสเนี่ยคล้ายๆกับบราวนี่นะคะแต่ว่าไม่ใส่ผงโกโก้ไม่ใส่ช็อกโกแลตแค่นั้นเองค่ะความหนึบความอร่อยก็จะคล้ายๆกันสูตรของบรอนดี้สูตรนี้เนี่ยรสชาติสำหรับอ๋อยเนี่ยอ๋อยมีความรู้สึกว่ามันพอดีนะคะแต่สำหรับคนที่ไม่ชอบหวานมากอาจจะปรับลดน้ำตาลเนี่ยลงมาได้คือสูตรนี้อ๋อยปรับสูตรหลายรอบนะคะตกอยู่ที่น้ำตาลอ๋อยจะใช้อยู่ที่300กรัมนะคะคือเพิ่มไปกว่านี้มันก็หวานไปลดไปกว่านี้มันก็ไม่ค่อยหวานแต่พอรสชาติของเขาเนี่ยมาเคี้ยวกับทอฟฟี่คาราเมลเนี่ยอ๋อยมีความรู้สึกว่ามันไม่ค่อยไปด้วยกันเท่าไหร่นะคะก็เลยมาจบที่300กรัมในการใช้น้ำตาลนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งที่อาจจะเพิ่มเข้ามาก็คือตัวของเนยนะคะวันนี้เราจะใช้เนยจืดแต่ว่าเนยตรงนี้เนี่ยเราจะไปทำให้เขามีลักษณะเป็นบราวน์บัตเตอร์ก่อนก็คืออ๋อยจะเอาเนยตรงนี้เนี่ยไปตั้งไฟนะคะจนเขามีสีน้ำตาลซึ่งบราวน์บัตเตอร์เนี่ยจะหอมมากค่ะคุณผู้ชมคือถ้าคุณผู้ชมชอบในการที่จะทำขนมและอยากให้ขนมของคุณผู้ชมหอมเนี่ยอ๋อยแนะนำให้เอาเนยเนี่ยไปทำเป็นลักษณะของบราวน์บัตเตอร์ก่อนนะคะซึ่งจะแบบทำให้ขนมเราเนี่ยมีความหอมแล้วก็รสชาติอร่อยขึ้นนะคะส่วนตัวของทอฟฟี่คาราเมลนะคะก็จะใช้ยี่ห้อเบอร์เชอร์นะคะก็ใช้ประมาณ20เม็ดนะคะก็ตกราวๆประมาณ2ห่อค่ะไปเริ่มทำกันเลยดีกว่าค่ะเนยใส่หม้อก่อนนะคะเดี๋ยวไปตั้งไฟกันค่ะนำมาตั้งด้วยไฟปานกลางเลยนะคะรอจนเนยเราเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลค่ะคุณผู้ชมตั้งไฟไปเลยนะคะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องคนนะคะขั้นตอนนี้คุณผู้ชมห้ามทิ้งไปไหนนะคะต้องคอยดูตลอดเพราะว่าสีของเขาเนี่ยจะเปลี่ยนเร็วมากค่ะจะบอกว่าแค่ตอนนี้ก็หอมมากแล้วค่ะแต่พอถ้าเขาเปลี่ยนเป็นบราวน์บัตเตอร์เนี่ยมันจะยิ่งหอมยิ่งกว่านี้ค่ะตัวที่เป็นสีขาวข้างหน้าเนี่ยคุณผู้ชมไม่มีความจำเป็นที่จะต้องตัดออกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะกลายเป็นตัวตะกอนสีน้ำตาลเนี่ยตกลงไปข้างล่างค่ะตรงขอบเนี่ยเขามีสีน้ำตาลเข้มขึ้นแล้วแค่นี้อาจจะพอเลยนะคะปิดไฟเลยค่ะรีบยกลงนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าสีของเนยเนี่ยจะเปลี่ยนเร็วมากค่ะเสร็จแล้วนำมากรองเลยค่ะก็จะได้เป็นสีอย่างนี้เห็นไหมคะเราจะทิ้งบราวน์บัตเตอร์เนี้ยไว้จนเย็นสนิทเลยนะคะก่อนที่เราจะเริ่มขั้นตอนต่อไปคุณผู้ชมไปอุ่นเตาอบรอไว้เลยนะคะที่180องศาเซลเซียสค่ะขั้นตอนต่อไปจะตีไข่กับน้ำตาลนะคะน้ำตาลเราใช้300กรัมค่ะแล้วก็ไข่2ฟองนะคะไข่ก็เน้นว่าเป็นไข่ที่อุณหภูมิห้องนะคะพอไข่กับน้ำตาลเนี่ยนุ่มฟูอย่างนี้แล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่วานิลาลงไปค่ะวานิลาเนี่ยเราใช้เยอะนิดหนึ่งนะคะใช้4ช้อนชาค่ะหลังจากใส่วานิลาลงไปแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะใส่เนยค่ะที่เราทำเป็นบราวน์บัตเตอร์แล้วเนยนี่คุณผู้ชมต้องทำให้เขาเย็นให้สนิทนะคะหรือว่าแค่อุ่นๆนะคะถึงใส่ไปได้ไม่งั้นถ้าใส่ตอนร้อนๆเนี่ยไข่ที่เราตีกับน้ำตาลเนี่ยเขาจะสุกนะคะขั้นตอนต่อไปจะร่อนแป้งสาลีนะคะอเนกประสงค์ค่ะแล้วก็เกลือนะคะ1ช้อนชาค่ะร่อนเลยค่ะเดี๋ยวไอจะตีต่อนะคะแต่ใช้ความเร็วต่ำนะคะหนึบมากค่ะเห็นไหมคะแค่นี้พอละค่ะเดี๋ยวเราใช้พายซิลิโคนเนี่ยคนอีกทีหนึ่งนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วหลังจากนี้เดี๋ยวเราเทลงพิมพ์กันนะคะพิมพ์ที่เราใช้เป็นพิมพ์บราวนี่นะคะคุณผู้ชม9 คูณ 9 นิ้วค่ะคุณผู้ชมก็
รองกระดาษไขให้เรียบร้อยนะคะก่อนรองกระดาษไขก็อย่าลืมสเปรย์น้ำมันด้วยนะคะกระดาษไขของเราจะได้ติดค่ะเกลี่ยเขาให้เต็มพิมพ์นะคะต่อไปจะใส่ท็อฟฟี่คาราเมลข้างหน้านะคะ4ค่ะท็อฟฟี่คาราเมลคุณผู้ชมนำไปแช่ตู้เย็นก่อนนะคะแล้วก็แกะตอนที่เขายังเย็นอยู่มันก็จะเป็นรูปเป็นร่างนี่พอดีว่าอ๋อยนี่เมื่อกี้ออกมาแกะเลยละลายไปนิดนึงหลังจากนี้นำเข้าอบกันนะคะที่อุณหภูมิ180องศาเป็นเวลา30นาทีค่ะไปเลยค่ะท็อฟฟี่คาราเมลบราวนี่ของอ้อยก็เสร็จแล้วนะคะตอนนี้ผ่านไป30นาทีอบเรียบร้อย เดี๋ยวอาจจะทิ้งไว้ในพิมพ์เนี่ยประมาณ10นาทีนะคะให้เขาคลายความร้อนแล้วเดี๋ยวเราจะนำบราวนี่ของเราเนี่ยไปพักไว้บนตะแกรงค่ะครบ10นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราย้ายลงตะแกรงกันค่ะทิ้งไว้นะคะตรงนี้จนเย็นสนิทแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาตัดแบ่งกันค่ะว่าเนื้อของบรอนดี้เราจะเป็นยังไงนะคะตอนนี้ก็เย็นสนิทแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาหั่นแบ่งกันนะคะหน้าเขาก็จะมีแบบลักษณะเป็นฟิล์มๆอยู่นะคะหน้าของบรอนดี้จะเป็นอย่างนี้นะคะส่วนตัวเนื้อเขาก็จะมีลักษณะอย่างนี้นี้ค่ะแล้วก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ค่ะเขาก็จะมีความฉ่ำๆแล้วก็นุ่มๆนะคะอร่อยตรงนี้แหละค่ะท็อฟฟี่คาราเมลตรงนี้แหละอร่อยมาก